ป็นเรื่องเกิดอะไรขึ้นกับไฮอาภพรนครสวรรค์โพสต์ตัดพ้อเมื่อไหร่จะฉลาดหลังเสียเงินหลักล้านทำเอาแฟนๆเป็นห่วงยกใหญ่ล่าสุดอัดคลิปบ่นเครียดมากสาบคืนให้โคตรเง่าโดนกลับพันเท่าทำเอาแฟนๆแห่ถามหลังไฮอาภพรโพสต์ข้อความพร้อมพื้นสีดำว่าเงินล้านไม่ใช่หาได้ง่ายๆต้องให้เสียเงินอีกเท่าไหร่เมื่อไหร่จะเก่งเมื่อไหร่จะฉลาดเมื่อไหร่จะทันคนเหนื่อยโวยซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนๆและแฟนๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากล่าสุดไฮอาภพรอัดคลิปเล่าระบายยาวเหยียดเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกข์พร้อมแคปชั่นฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ใช้สติในการดำเนินชีวิตนะคะทุกคนเครียด#อาภพรนครสวรรค์วันนี้ขออนุญาตอัดคลิปเรื่องที่อยากเล่าแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เจอเหตุการณ์เหมือนที่อาภาเจออยู่ในตอนนี้เอาจริงๆนะณตอนนี้อยากรู้จักตำรวจไซเบอร์หรือว่าตำรวจสายสืบปัญหาที่เจออยู่ในตอนนี้อาภาต้องมานั่งเสียเงินหลักล้านหลักหลายๆล้านเนี่ยต้องเสียเงินขนาดนี้มันใช่ไหมทำงานเหนื่อยมากวันหนึ่งทำงานเราได้เป็นหลักหมื่นแต่เรามาเสียทิ้งเสียเป็นหลักล้านเนี่ยมันเครียดมากไม่เรื่องไม่ได้เกิดจากเรานะปัญหาไม่ได้เกิดจากอาภานะเกิดจากคนใกล้ตัวที่ไปพลาดท่ากับการใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีสติแล้วไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเจอไม่คิดเลยว่าตัวเองจะเจอเราเคยเห็นคลิปคนดังหลายๆคนอัดแล้วก็เอามาลงโซเชียลว่าเจอคนหลอกเจอมิจฉาชีพมันมาในด้านไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเรื่องการส่งของไปสนีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้สังคมมันอยู่ยากมากอ่ะโดยเฉพาะสังคมออนไลน์ตอนนี้มันมากับออนไลน์กับทุกคนค่ะแล้วกูอยากจะฝากถึงมิตรทำไมมึงใจร้ายกันอย่างนี้วะทำไมมึงเลวมึงจิตใจพวกมึงทำด้วยอะไรมาหลอกคนที่เขาไม่รู้เรื่องอย่างนี้ได้ยังไงเวรกรรมมีจริงนะเว้ยมึงรู้ไหมว่าเงินทองทุกวันเนี่ยมันหายากมากกว่าจะหาได้สักบาทสักสลึงสักบาทสักตังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายไอ้บ้ามึงทำกับพวกเขาได้ยังไงแล้วตอนนี้มันมาเหมือนโจรอะมันเยอะมากขึ้นอะมันเยอะกว่าคนดีแล้วนะตอนนี้ทุกวันเนี่ยคนใกล้ตัวดิฉันเนี่ยเดือนนี้เจอถึง3เคสแต่เคสนี้มันหนักเกินไปตัวที่กูต้องมานั่งเสียเงิน 2-3 ล้านมันไม่ใช่ไอชิบหายกูเหนื่อยนะแล้วกูจะมองข้ามก็ไม่ได้กูอยากมองข้ามมากเรื่องเนี้ยแต่มันข้ามไม่ได้คนใกล้ตัวมันเจอไงพูดแล้วขึ้นว่ะเวรกรรมมีจริงนะมึงมิจฉาชีพขอให้เวรกรรมเนี่ยกว่าพูดผิดพูดถูกเลยกลับไปหาพวกแกญาติพี่น้องโคตรเง่าสักหลาดของพวกแกเนี่ยเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ที่สำคัญทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ทุกคนที่เราอยู่ในโลกออนไลน์กันตอนนี้ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะมึงต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติในการนำทางขนาดมีสติแล้วแม่งสตังก็ยังไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสติด้วยแล้วไม่มีสตังด้วยโอ้ตายเนี่ยกูนั่งมึนเนี่ยเหมือนคนเมาหมัดมากเลยตอนเนี้ยกูจะต้องมานั่งเสียเงินอะไรตั้งเป็นหลักล้านเนี่ยมันไม่ใช่ยังหาทางออกไม่ได้เลยกำลังคิดอยู่เนี่ยกูต้องออกทางเข้าหรือเปล่าช่วยด้วยและไม่นานก็ลงข้อความในพื้นสีดำว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงขอตั้งสติเดี๋ยวแม่ขอทำงานแป๊บยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณไฮอาภาพรนครสวรรค์ด้วยนะครับ